นี่คือ Echo Podcast. โอคพอดแคสลอดช่องปลายอาจารย์เจ็บลอดช่องความเชื่อไปหาคำตอบด้วยวิธีคิดแบบวิทยาศา,ศาสตร์กับอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์สวัสดีครับผมยิ่งครับ นี่คือลอดช่องบายอาจารย์7 EP ที่3คราวนี้เราลองมาแยับๆเรื่องดราม่าของอาจารย์เองดีกว่าครับคือหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าอาจารย์เจตเนี่ยแกมักจะมีความเห็นแย้งกับเรื่องที่เราเห็นว่ามันมันไม่น่าจะผิดแน่ๆอยากจะชวนอาจารย์คุยเรื่องหนึ่งครับพอดีผมเห็นอาจารย์โสต์ Post Facebook ครับครับแล้วก็เหมือนกับ ไงเดียวทัวลงเยอะเหมือนกันอ๋อครับฮะก็คืออย่าอย่าชวนอาจารย์คุยนิดนึงครับว่าเอ่อ CPTT โอ้ครับ CPTCPTPP อ่ามันคืออะไรยังไงครับอาจารย์เป็นทัวลงมากเลยครับทำไมอย่างนั้นล่ะครับเอ่อผมว่า CPTPP เนี่ยคนจำนวนมากในไทยโดยพื้นฐานทั่วไปถ้าไม่เล่นโซเชียลเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำ แต่ถ้าคนเล่นโซเชียลคุณก็จะเห็นที่เขาแชร์กันเยอะโน CPTPP ทําเป็นโลโก้ no, CP, PP, ทำเป็นกราฟิกเยอะไปมหมดเป็น Movement อยู่พักใหญ่เหมือนกันครับแล้วก็ยังมีอยู่ในขณะนี้มันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของรัฐเองด้วยเช่นช่วงก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วก็จะมีอารมณ์ว่าทางกระทรวงพาณิช ทันจุลินจะเอาเรื่องนี้เข้าคอรมอพอข่าวมาปุ๊บคนก็ฮือมารอบนึงอันตีเลยไม่ให้แบบแล้วก็ถอยออกมาสักครู่ก็มีข่าวใหม่พอมีข่าวใหม่ก็ฮือกันม่อีกรอบนึงอันดสุดทานยกประยุทธ์ก็บอกว่าเราไม่ควรตกขบวนเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็จะฮือกันมาฉนั้นเราได้เห็นมูฟเมนต์บางอย่างแต่สิ่งที่ผมออกมาคือว่าหนึ่งโดยพื้นฐานคือเอ๊ะทำไมผมเพิ่งมาพูดตอนนี้หลังจากที่เขาก็เขาก็ถกเถียงกันเรื่องนี้ว่าเป็นอาจจะเป็นแรมเดือนเอ่อมันคล้ายกับเมื่อ ป,ออปีที่แล้วช่วงปีหรือ2ปีที่แล้วที่ในไทยเราเคยมีกระแสเรื่องการแบนสารเคมีทางการ,กรเกษตรสามสารอาจจะเคยได้ยินชื่อสารพาราคอรดนะไกลโฟอเอตคอไฟรีรฟอดแล้วก็เป็นประเด็นอยู่ค่อนข้างมากแล้วก็จะเห็นว่าแพทเทิร์นเดียวกันเป๊ะเลยคือโซเชียลเป็นตัวปลุกกระแสขึ้นมาอ,องค์กรต่างๆจะเป็น NGO หลายๆเจ้าผมไม่ใช่เราคงไม่เหมาคูว่าเอ็นโทั้งหมดแต่ว่าจะมีเจ้าดังๆหลายๆเจ้าออกมาหรือไม่กต่การเมืองซึ่งเป็นเจ้าเดิมๆด้วย มันน่าสนใจว่าครั้งนั้นกับครั้งนี้แพทเทิร์นจริงๆก็คือเจ้าเดิมๆใช่ครับแต่ตอนนี้นก็จะเห็นออกเป็นกระแสะแบบนี้นว่าออกมาแล้วก็มามามือนกเรียกว,ว่าสอดรับซึ่งกันและกันว่าเราต้องต้านเรื่องนี้เราเริ่มเห็นบรรยากาศการปลุกกระแสะของเกษตรกรโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรอินทรีย์ะะในคราวนั้นนะขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันก็จะเห็นกระแสะแต่ว่ามันเป็นกระแสะของที่เราเรียกว่าโซเชียลของคนชั้นกลางที่ขึ้นมาเหมือนกับพยายามช่วยกันปกป้องคนชั้นล่างซึ่งไม่ใช่เรื่องดีอะครับอาจารย น่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่โดยโดยโดยสัญชตาตญาณเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องดีแน่แต่ในมุมลึกเนี่ยเอ๊ะคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าผมพยายามจะบอกว่าถ้าเราเอาแพทเทิร์นสมัยตอนเรื่องของสารเคมีทางการเกษตรมาใช้เนี่ยแล้วเรามาจับกันเรื่องนี้มันจะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างที่สะดุดเกิดขึ้นในมุมของผมนะครับ,รบอย่างเช่นเรื่องของตอนสารเคมีทางการเกษตรเนี่ยถ้าเรามองว่าเกษตร,รกรเนี่ยเราพยายามจะช่วยเกษตร,รกรแต่ตอนต้องไม่ใช้สารเคมีพวกนี้เกษตรกรเขาอยากใช้สารเคมีพวกนี้เขาไม่ได้ไม่อยากใช้ คุณกาลังโดนอะไรบางอย่างทําให้คุณเข้าใจผิดโดยกลไกของสื่อโดยกลไกของการใช้สารใช้ใช้สื่อสารต่างๆโซ่อของโซเชียลวิธีการพูดทําให้คุณเชื่อไปต่างว่าเราจะต้องทําให้ประเทศไทยดีขึ้นโดยการหยุดการใช้สารเคมีพวกนั้นแล้วไม่มีใครถามเลยว่าถ้าทําไปแล้วเกิดผลเสียอะไรบ้างมันเหมือนกับเป็นกระบวนลถของคนดีที่คนต้องเกาะเราต้องเราต้องแชร์ไปไว,ว่าไม่เอาแบนสารเคมีพวกนี้มันเป็นยาพิษอาบแผ่นดินต่งตางๆ ตอนนั้นผมก็ออกมาช่วงท้ายๆเหมือนกันเพราะว่าที่มองก็คือว่าเราไม่ได้เป็นคนที่สอนหนังสือหรือทําวิจัยโดยตรงทางการเกษตรแต่ทําไมคนทางการเกษตรเองโดยเฉพาะมหาลัยต่างๆนักวิชาการไม่พูดอะไรเลยเหรอที่ออจะคือไม่มีการพูดไม่พูดทุกคนกลัวสังคมไทยเป็นกระแสที่ทุกคนพอมีมันมีมันมีมูฟเวนของคนดีออกมามก็จะไม่มีใครอยากจะไปขานถ้าผมย้อนให้เป็นการเมืองหน่อยคือย้อนกลับไปสมัยกปป,ปสก็ได้เห็นคับทุกคนเป็นคนดีเราต้องมาไล่ยิ่งรักกัน แต่ถ้าใครค้านสักนิดหนึ่งว่ามันไม่ถูกหลักการนะคุณก็จะโดนมองหรือว่าคุณก็เป็นคนเลวโดยคุณมาค้านกระแสอตอนเรื่องสารเคมีทางการเกษตรนี่ก็ชัดเจนผมก็ยังจะออกมาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะมันมีข้อมูลงี้อยู่มันขอมูลอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งเลยที่คนละเรื่องเลยกับที่คนในสังคมได้รับรู้ครับมันก็เลยเกิด วิวาทะาเกิดดีเบตเกิดการโต้เถียงมากขึ้นเยอะแล้วผมพบว่าสังคมก็มีการเป๋ไปได้เยอะเหมือนกันว่าอา้าวตกลงมันไม่ใช่อย่างที่เราโดนชักจูงให้คิดอด้วยข้อมูลอีกชุดหนึ่งแล้วเป็นข้อมูลที่จริงๆก็มีคนที่รู้จริงเยอะแหละว่าเนี่ยข้อมูลเนี้ยมันถูกแล้วล่ะคือสังคมมันไม่ได้เลวร้ายอะไรอย่างนั้นแต่มันไม่ใครกล้าพูดทุกคนกลัวว่าพูดออกมาแล้วก็ทัวลงอย่างที่ว่าหรือแม้กระทั่งสายของรัฐเอง ทางกรมวิชาการเกษตรเอ่ยทางเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่เคยกล้าพูดเพราะว่าผู้ใหญ่ขึ้นไปข้างบนนักการเมืองบอกว่าเขาห,ห้ามพูดเรื่องนี้ในสถานการณ์เรื่อง cptpp เนี่ยมันก็น่าสนใจโดยส่วนตัวผมเองผมก็จะไม่ได้เชี่ยวชาญไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของความสัญญาระหว่างประเทศ fta ทานองนั้นแต่ว่าเราเริ่มเห็นสื่อที่ส่งต่อต,อตอกันว่ามันมีอะไรแหม่งแโอเค กลุ่มคนกลุ่มเดิมที่ใช้วิธีการเดิมๆรวมตัวกันแล้วก็สร้างบรรยากาศของการเป็นคนดีนะเราจะคนในในชนชั้นกลางคนในเมืองจะต้องคัดค้านเรื่องนี้เพราะแม่งเกษตรกร,ร,กรไทยจะแย่เลยอเกษตรกรไทยเขารู้เรื่องอะไรก,กับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าขอ้อมูลมันจริงหรือเปล่าสิ่งที่เราเห็นภาพตามมาคือไม่มีใครพูดเลยไม่มีใครพูดในเชิงกับข้างกับสิ่งที่เขาพยายามสื่อมามันมีแต่การสร้างภาพลบฉะนั้นพอ,พอผ่านมาสักช่วงจนแบบ ก็เคยพูดเคยเกินในในเฟซบุ๊กหลายทีว่าอยากพูดเรื่องนี้นะแต่ถ้าพูดแล้วจะมันจะเข้าตัวไหมหรือมันจะเปลืองตัวไปไหม <c oughs> คนก็จะบอกว่าอาจารย์ปล่อยไปเถอะเปลืองตัวงานนี้หนักกว่าเขาเดิมแน่ๆ <c oughs> อะไรเงี้ยั <c oughs> ฉันอย่างวันก่อนเนี่ยด้วยความที่ไม่ใช่เรียกว่าว่างมากแต่ว่าโอเคมันมีจังหวะหนึ่งก็อ่ะฉันลองเอาแค่อินโฟหนึ่งที่มีน้องคนหนึ่งทำเอาไว้ว่า CPTPP มันเลวร้ายต่อเกษตรกรไทยยังไงบ้างมาอธิบายว่าอินโฟเนี่ยมันผิดหมดเลย <c oughs> อธิบายไปด้วยข้อมูลไป ก็อย่างที่ว่าครับทัวร์ลงทวัวลงแต่แต่จำนวนจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์ก็เยอะนะในในโพสต์นั้นความหมายคือว่าคนที่อยากรอฟังมาตั้งนานแล้วก็เยอะว่าจรงิงๆมันคืออะไรอ่ะไม่แต่อันนี้หมายถึงว่าอาจารย์ต้องการแค่จะเอาข้อมูลอีกด้านมาให้เห็นหรือเปล่าครับหรือว่าอาจารย์อันนี้คืออาจารย์มีทงอยู่แล้วว่าเ,เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกเออผมผมต้องการให้ข้อมูลอีกด้านมาให้เห็นถูกต้องครับคือผมเองโดยส่วนตัวเนี่ยไทยจะเข้า cptpp อะไรเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไต่าง หราจะเข้าหรือจะไม่เข้าก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ผมมีความรู้สึกว่าอยากให้สังคมไทยอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกและในพื้นฐานข้อมูลมันมีหลายชุดมากเลยที่คนถกเถียงกันเช่นเรื่องการทําสิทธิบัตยาก็เรื่องนี้ที่คนเถียงกันเยอะว่าจริงไม่จริงแต่อีกเรื่องหนึ่งในกลุ่มที่ผมสนใจมากคือเรื่องของการเกษตรแล้วมันก็จะผูกพันกับไปเรื่องเดิมครับเรื่องสารเคมีทางการเกษตรหรือเรื่อง GMO ผมใชเรื่อง GMO ตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็จะเห็นว่าแพทเทิร์นของการพูดไม่จริงเนี่ยมันปรากฏใ,ใ,ในชุดข้อมูลันนี้ด้วยก็มาชี้ให้เห็็นนนนนว่่่่าาาจรริงงงๆหลลยยยอออมมมัักไไีะะ้เ ถ้าคุณจะยกประเด็นตรงๆสมมติว่าคุณยกประเด็นว่าเราต้องมาช่วยกันค้าน CPTPP เพราะต่อไปเกษตรกร,เ,ร,กรเก็บมเมล็ดพันธุ์ปลูกไม่ได้มันเลวร้ายเหลือเกินต้องไปซื้อ,อของนายทุนอย่างเดียวซึ่งซึ่งในโลกความจริงคุณรู้ไหมว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเขาเพาะปลูกยังไงอคนในเมืองก็ไม่รู้คคนในเมืองจินตนาการเหมือนเรากำลังดูนิทานหดือดูละครไทยว่าเขาก็อยู่กันแบบพอเพียงกประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมเกษตรมานานแล้ว เราซื้อเมล็ดพันธุ์กันเป็นเรื่องปกติมาห้าสิบปีแล้วเราเพิ่งจะเราเราก็จะมันก็จินตนาการย้อนกลับไปเหมือนกับว่าโอ้เรายังต้องเก็บเกี่ยวแล้วก็ค่อยปลูกผมก็บอกใหม่ว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยเราก็คุ้นเคยกับโลกของสิทธิบัตรเราไม่ใช่หรอวันนี้เราซื้อของใช้อะไรต่างๆเนี่ยโอเคถ้าถ้าคุณย้อนยุคไปสักสามสิบสีิบปีกขาอาจจะไม่คุ้นว่าคุณต้องซื้อแผ่นซีดีถูกถูกกฎหมาย <laughs> วันนี้คุณก็คุ้นแล้วไม่ใช่หรอใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คุณก็คุ้นแล้วไม่ใช่เหรอแพทเทิทาางปัญญ นะเรื่องของพวกนี้มันเป็นเรื่องของที่แต่ละบริษัทแต่ละองค์กร,กรเขาก็ลงทุนกันมาเขาจะมีกลไกในการปกป้องสิทธิาทางปฏิสิทธิบัตรของเขาหรือก็ตามในสิ่งประดิษฐ์ของเขาฉะนั้นเราอาจจะฟังดูมันดูเป็นโลกของทุนนิยมแต่นั่นคือโลกที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วละ่ะนะค่าค่าทำมาเมล็ดพันธุ์มันก็มีอยู่แล้วแต่หลายหลายอย่างที่เราไปละเมิดสิทธิบัตรเขาอันนี้ต่างหากแหละที่เราต้องเรียนรู้ว่าเราไม่ควรทําเช่นจริงๆแล้วไม่ได้บอกห้ามเก็บมเมล็ดพันธุ์เก็บได้เก็บปลูกได้ไหมได้ ใช้แจกจ่ายเพื่อนนะยังได้เลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณเก็บมาแล้วคุณมาแพ็คขายแข่งกับทางคนที่เขาเป็นบริษัทต,ตั้งแต่แรกอันนั้นนะ่ะผิดกฎหมายมซึ่งหมันก็ชัดเจนมันฟังดูซิมเปิร์สมาสำผมแต่กับการเปนว่าคนไม่รู้คนก็จะเห็นภาพแต่ว่าโอ้ยห้ามเก็บเมล็ดพันธุ์ห้ามเก็บเมล็ดพันธุ์เพราะมัน,น <ะ S 2> เพราะมันถูกเล่าในอีกแบบหนึ่งใช่ครับนั้นคล้ายๆอย่างเงี้ยง่ายๆเลยก็คือเราอธิบายว่ามันจริงๆมันมีจุดผิดอยู่ในข้อมูล อยู่เยอะนะแต่คุณอย่าให้แค่กระแสของความเป็นต่อต้านสิ่งที่มันดูฟังดูมันแย่เพราะเขาเชื่อเขาแชร์กันมาว่ามันแย่เนี่ยแล้วคุณก็หลงเข้าไปในกระแสนั้นด้วยเพราะฟังดูมันก็ฟังดูแย่จริงครับอาจารย์หมายถึงว่าเราก็ไม่มีเหตุผลอื่นที่จะมาแย้งเขาว่าเฮ้ยมันแบ่งแ่งคือคือเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็ต้องสู้เพื่อเกษตรกรเราก็ต้องแบบต้องช่วยเหลือเขาอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราก็จะไม่ค่อยเห็นเกษตรกร,ร,กรลุกขึ้นมาสู้เรื่องนี้แต <c oughs> <c oughs> ่จริงๆครับผมไปรอดเรื่องว่าเกษตรกรจํานวนมากก็ค่อนข้างจะเออเรียกว่าอะไรนะเออไม่ไม่ค่อยจะอินกับแคมเปญพวกนี้เท่าไหร่แล้วเพราะว่าเขาก็เจ็บมาจากตอนเรื่องของสันติมีทางการเกษตร <c oughs> เพราะเขาเองเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยที่จะไปแบนยาฆ่ายากลุ่มพวกนั้นอย่างนเงี้ยครับก็ก็ก็ผมผมพยายามบอกว่าโอเคผมผมแค่ทำไอไอโพสผมโพสต์เดียวนี่แหละเพื่อให้คนเริ่มชะงักขึ้น แล้วคุณอยากรู้อะไรมากกว่านั้นโอ้ข้อมูลเขามีอีกมหาศาลเลยคุณไปตามหาอ่านได้แต่มันไม่มีใครไปตามหาอ่านพวกนั้นไงทุกคนก็จะเอาแต่ไอที่แชร์กันอย่าว่าโน c p ซีพีทพพีบางคนยังเข้าใจว่ามันเป็นกลไกของบริษัทซีพีใช่ใช่ทีแรกวทีแรกผมอ่านแล้วก็แบบเอ๊ะมันเป็นส่วนที่เทือนยางของซีพีผมยังเจอเจอยู่เลยทำไมอาจารย์มาปกป้องเจ้าสัวมันมันไม่มันไม่เกี่ยวมันคือทพพีมาก่อน แล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อใหม่แค่นั้นเองอแล้วเพราะว่า TPP เดิมก็คือจริงๆไทยเคยจะเข้าเคเตรียมพร้อมจะได้เข้าด้วยซ้ําแล้วก็ไทยถอนตัวตอนนั้นเอ,อ,อเมริกาถอนตัวจากที่เคยเป็นสมาชิกอยู่แล้วเป็นต้นแล้วก็มีการเปลี่ยนโครงสร้างชื่อใหม่ล่าสุดเมื่อเช้าก็เพิ่งแชร์ว่าหลายประเทศก็ก,ก็เห็นวิกฤตตัวเองอะว่าเราเจอสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันแย่ลงเจอเรื่องโควิดทํายังไงที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยพ้องากาันร่วมกันแข่งระดับชาติได้ผมยังปลกยใจว่าเรา,เรา เราสึกภูมิใจที่เราร่วมกับอาเซียนเป็นกลุ่มเกตการค้าได้เราทำอาร์ฟต้าได้ทําไมเราไม่ร่วมอีกเขตการค้าหนึ่งที่เขาพยายามจะทําการค้าร่วมกันก็เป็นเพราะว่าเราไปโดนกลุ่มที่เขาต่อต้านดึงประเด็นเล็กๆหลาย,ลยประเด็นจากสัญญาใหญ่หมื่นหน้าแต่ดึงประเด็นเล็กๆขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีการบิดด้วยแล้วก็ประเด็นพวกนี้มาขยายให้คนกลัวอถ้าอย่างนั้นฟังดูแล้วแล้วเขาต่อต้านกันไปเพื่ออะไรครับอจนดาของของมูฟเมนต์นี้มันคืออะไรครับ ผมผมว่าคือคือตรงนั้นต้องแบบไปถามบรรดาคนที่เขาเป็นแกนเช่นเหมือนบอกว่าเอ็นจีโอบางเจ้าที่เขารวมตัวเขามีเป้าหมายอะไรเหรอทําไมพอเป็นความก้าวหน้าเป็นความพัฒนาเขามีเป้าหมายที่จะไม่ให้มันเกิดยดงไงอย่างผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นเครือข่ายกันอยู่ <S <S สมมุติว่าถ้าวันนี้เป็นเรื่องของการเกษตร NGO เจ้าอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกันเกษตรเท่าไหร่แต่ก็จะมาร่วมหาประเด็นเข้ามาช่วยกัน โจมตีในประเด็นนั้นๆวันนี้อยู่มันเป็นเรื่อง FTA เป็นเรื่องของการค้าเสรีครับคนอื่นก็ช่วยกันหาเป็นตัวเองเช่นเป็น n g o นการเกษตรฉันก็มาร่วมตีด้วยเช่นเป็น n g o ด้านสิทธิบัตรยาฉันก็มาโจมตีด้วยมันทําเป็นเครือข่ายซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายเขาคืออะไรแต่สิ่งที่เราได้เห็นในเชิงของการตอบรับของสังคมมากกว่าคืออย่างค่อนข้างอันดับหนึ่งคือกระแสกระแสบอกว่ามันไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีด้วยอย่างที่สองที่เริ่มเห็นแล้วคำคัมคือมันเป็นเรื่องการเมืองละ คือโอเคอาจารย์ C p t p ทพมันอาจจะดีก็ได้แต่ผมไม่ไว้ไม่ไว้จรัฐบาลเนี้อ๋อผมก็จะไม่เชื่อว่าทําได้แต่ถ้าเป็นรฐัรฐบาลอื่นทำรัฐบาลอื่นทาเนี่ยมันก็ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราคิดแบบนั้นเนี่ยผมว่าเราจะไม่เห็นความก้าวหน้าไม่ว่าจะรัฐบาลไหนเพราะว่ารัฐบาลต่างๆแน่นอนมันก็ต้องมีมีมีแฟนคลับมีกองเชียร์ club, อยู่หลายส่วนพอคนนึ่งขึ้นมาอีกฝั่งก็บอกไม่เอาพอฝั่งนี้ขึ้นมานี่ก็ไม่เอาคือมันต้องดูที่ตัวคอนเทนต์กลางกลางถ้าคุณคือผมมอบบบตวว่่่าาาไไรัฐลหน สุดท้ายเข้ามาก็ต้องอยากจะเกิดส,สัญญาแบบนี้เกิดขึ้นผม,มผมเชื่อว่าอย่างนั้นอืแต่ไม่ไม่ว่าแต่ว่า,นาหน้าที่คุณนะวันนี้ถ้าคุณเป็นฝ่ายค้านคุณก็ต้องค้านแหลกลานเลยแต่ที่วันนี้คุณเป็นฝ่ายรัฐคุณก็คุณก็พยายามจะทําเต็มที่เพื่อให้ได้แต่เพราะเราเป็นกองเชียร์ฝ่ายไหนเราก็กลายเป็นว่าเราเชียร์ไปเพราะกระแสนั้นแต่เราไม่ดูตัว,ต,วตัวเนื้อหาจริงๆว่าตกลงมันมันมีประโยชน์ไหมระยะยาวมันคืออะไรสุดท้ายแล้วก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปเนาะบางเรื่องเราก็จะถูกให้ข้อมูลแค่ด้านเดียวครับ ดังนั้นเวลาเราเจอเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องพยายามหาข้อมูลในหลายด้านใช่ไหลังจากคล้ายๆที่ผมเคยพูดแต่ลรกๆที่เราคุยๆกันนะครับว่าจริงๆสิ่งที่สังคมไทยขาดที่สุดและเป็นมานานตลอดแ,แล้วคือกระบวนการคิดหรือการหาคําตอบแบบวิทยาศาสตร์กระบวนการคิดหรือคําตอบแบบวิทยาศาสตร์คือการโต้เถียง ซึ่งนั่นไม่เกิดในสังคมไทยเราก็จะเจอภาพแบบเดียบซ้ำๆเหมือนเดิมเวลามีประเด็นอะไรก็ตามก็จะมีคน2ฝ่ายฝ่ายนึงก็จะให้ข้อมูลแต่ฝั่งตัวเองอีกฝ่ายก็จะให้ข้อมูลแต่ฝั่งตัวเองแล้วถ้าบังเอิญกระแสใครหนักกว่าคนก็ได้เปรียบไปคอนวินได้มากกว่าเอ่อใครใครเสียงดังกว่าใช่ครับเสียงดังหรือว่ามีเทคนิคในการคอนวินส่วนที่ว่าหรือมีพวกอยู่แล้วอยู่ข้างหลังแต่เราไม่เจอบรรยากาศการโต้เถียงแล้วเป็นอย่างนี้มาเกือบทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมโควิดหรือแม้แต่มาเรื่องของเดียพวกนี้ ทำไมเราไม่เห็นเวทีที่อย่างที่ประเทศที่เขามีความพัฒนาในเนชิงความคิดหรือว่าไม่แต่วิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเขาใช้ก็คือว่าก็เอาคนมาเถียงกันให้ดูต่อหน้าผมพูดมาแต่เรื่องของการแบนสารเคมีทางการเกษตรหรือย้อนกลับไปสมัยจีโมเนี่ยจะจีโมนนี่จะผมเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะผมก็ออกมาออกมาเองเลยทั้งที่จริงๆมันต้องกรมวิชาการเกษตรกระทรวงวิทยาศาสตร์ไม่มีใครส่งคนามาเถียงผมก็ไปเถียงกับ NGO ให้เห็นแล้วคนก็จะเปลี่ยนมุมมองเพราะว่าคุณฟังสองด้านคุณจะเริ่มตัดสินใจได้ง่ายขึ้น แต่เรื่องอย่างเงี้ย cp tpp เอยไม่แต่การแบนสังเคียดมีทางการเกษตรที่ผ่านมาเราจะเห็นไม่ขาดซ้ำว่าคุณก็จะเป็นข้อมูลฝ่ายเดียวตลอดนะครับเพราะข้อมูลฝ่ายเดียวคุณพูดยังไงคุณก็คุณก็จะย้ําอยู่แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งผิดแต่ถ้า,าหลายเก็จะคุณขึ้นเวทีพร้อมกันด้วยสุดข้อมูลเดียวกันเนี่ยล้วให้เวลาในการโต้เถียงเนี่ยเราตรงกลางเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพชัดว่าจริงๆมันคืออะไรกันแน่เราจะเริ่มรู้ว่าใครพูดไม่จริงใครพูดจริงแล้วเราแนวทางประเทศไปทางไหนกันแน่แพทเทิร์นแบบเนี้ยถ้าเราไม่แก้่าาาจจะเอง้ซๆปนน คือส,สุดท้ายแล้วถ้าเกิดฟังความสองสองด้านแล้วเราความคิดกับเรื่องนี้อาจจะไม่เปลี่ยนแต่อย่างน้อยเราจะได้เห็นว่าเมันมีอีกชุดความคิดหนึ่งท,ที่เขาอาจจะคิดต่างจากเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมผมว่าจริงๆแล้วในในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสมมตินคนร้อยเนี่ยครับแน่นอนท,นทุกเรื่องมันก็จะมีคนไม่เห็นด้วย20%อยู่แล้วคุณไปเปลี่ยนใจเขาไม่ได้หรอกอ,อีก20%เนี่ยก็เห็นด้วยอยู่แล้วเปลี่ยนใจเขาไม่ได้หรอก เหมือนกับใครถือหางข้างใครแต่ตรงกลางเนี่ยซึ่งมันใหญ่มากหกสิเปอร์เซนี่ยเป็นเป็นกลุ่มการที่จํานวนคนมากแต่เสียงเบาที่สุดเพราอเขาจะไม่รู้สึกอินที่จะต้องออกมาโต้เถียงแต่คนตรงนี้ตั้งหักล่ะที่สังคมควรจะต้องให้ข้อมูลเขาเยอะๆทั้งสองฝ่ายต้องอินดูเคต้องให้ความรู้กับคนตรงกลางและและถามคนตรงกลางนั่นแหละว่าจะเลือกทางด้านไหนปัจจุบันที่เราทําอยู่เราไม่มีอย่างนั้นเลยเราไม่มีสภาวะที่แบบว่าตรงคนกลางๆเนี่ยคือข้อมูลที่ ังแล้วเป็นกลางจริงๆจาก2ด้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยคุณไม่มีโอกาสฟังแบบนั้น,นการเลือกตั้งก็เช่นเดียวกันถ้าเปรียบเทียบนะเราก็จะเห็นภาพเราก็ว่าโอ้ประเทศไทยมันขัดแย้งกัน2ส,สีอะไรเงี้ยไม่หรอกผมก็ยังเชื่อว่าก็คือสอสีที่มันคนมันไม่ได้เยอะหรอกแต่เสียงดังทั้งคู่คนต้งการที่มีสิทธิ์จะไปโหวตจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยสาคัญ แต่คนก็ไม่ค่อยให้ความรู้เขาเราก็ไม่แต่การเมืองเราก็ไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศการดีเบตทางการเมืองอยุคหนึ่งถ้าเราขออนุญาตอ้างชื่อถึงพี่ศรยุทธ์ชาญชินดาเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยอตอนเยน็เยนๆคนก็เขาบอกว่าดราม่าเหลือเกินเฮ้ยแต่มันอินดุคเคดคนนะคน,นไ,ได้มาโต้เถียงให้เห็นรรเราก็จะรู้ว่าโอ้ยฝั่งนี้มันไม่ได้มีตะก,กะหรือนินาฝั่งนี้ก็โอเคอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราไม่ได้เห็นมามาค่อนข้างนานแล้วแล้วผมหวังว่ามันถึงจุดหนึ่งมันคงได้เห็นบ้างแต่ตอนยังไม่ก็เห็นอาไว้นั้นเลยครับ โอเคครับถึงแม้ว่าข้อมูลมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันควรจะถูกต้องแน่ๆแต่ยังไงก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยกับข้อมูลอีกด้านอยู่เหมือนกันนะฮะมันจะทําให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหนถึงแม้ว่ามันจะเป็นจุดที่เรายืนอยู่ตั้งแต่แรกนั่นแหละแต่อย่างน้อยที่สุดมันจะทําให้เราเข้าใจมุมมองหรือว่าชุดข้อมูลของอีกฝ่ายมันก็ไม่มีอะไรเสียหายใช่ไหมล่ะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ